ที่2ฟ้าทลายโจรยังอยู่กับผมและนดนะครับครับเอาละครับ SMS ยังคงส่งมาได้4642123ล่ะตอนนี้เหลือประเด็นอะไรอีกฮะเข้ามามติครม.ต่อเรื่องข้าวก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากครับครับผมก็จ่าย 1,000 บาทต่อไร่ก็เหมือนเดิมใช่จ่าย 1,000 บาทต่อไร่ในการพยุงมาตรการเศรษฐกิจระยะสั้นครับผมแต่มาตรการเรื่องข้าวเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าฤดูต่อไปก็คือฤดูนาปีของปีหน้าถูกไหมเพราะนาปรังปีนี้จะไม่ให้ปลูกแล้วก็บอกว่าคนที่จะขาดรายได้จากนาปรังปีนี้ก็เหมือนเดิมฮะเนี่ยมีรับจ้างนู่นนี่นั่นว่าไปแล้วก็เรื่องโครงสร้างภาษีก็คือพูดชัดมากนะว่าภาษีมรดกต้องผ่านต้องช่วยกันท่านนายกย้ำเลยอ่ะเรื่องนี้ใช่ใช่คือเหมือนกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประชาชนอย่ากังวลคือเรื่องภาษีเป็นสัญลักษณ์ของการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำครับวิธีการของท่านนายกประยุทธ์นะอันนี้สนับสนุนนะครับ คนรวยก็เสียสละแบ่งปันบ้างครับถ้าภาษีมรดกออกไม่ได้ภาษีโรงเรือนออกไม่ได้แล้วรัฐจะเอารายได้มาจากไหนผมชอบคำนี้มากใช่ตอนนี้ดุลการค้าก็ขาดดุลทุกปีอ่ะปีนี้ก็ 2.5 แสนล้านใช่ไหมฮะใช่เงินกู้อะไรเยอะแยะไปหมดเหมือนบ่นนะเนาะบ่นแล้วจะเอารถไฟจริงคืออยากให้แบบย้ำนิดนึงคือเอาจริงๆก็ควรจะบอกว่าปัญหาที่ทำอะไรไม่ค่อยได้ในช่วงนี้มันมาจากอะไรเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมาเราควรจะมีการย้ำให้ชัดเพื่อคนจะได้เข้าใจว่าสาเหตุที่ท่านเนี่ยต้องมาแบบบริหารประเทศได้ไม่คล่องตัวขนาดนี้เป็นเพราะอะไรคนบางคนไม่รู้จริงๆนะครับแล้วยังจะแถยังจะแบบกระเสือกกระสนต่อไปอีกว่าเนี่ยท่านแบบทำอะไรก็ไม่คล่องแคล่วเลยเพราะอะไรแหละก็ติดอีสิ่งที่มันถ่วงอยู่จากอดีตของรัฐบาลที่ผ่านมาหรือเปล่าผมว่าจริงๆแล้วหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องโฆษกของรัฐบาลนี้นะฮะครับคืออย่าผมว่าอย่าไปคิดว่าท่านนายกพูดหมดแล้วนะจริงๆพอท่านนายกคือต้องเอาสิ่งที่นายกพูดอะไปกระจายเป็นวิธีการนำเสนอต่างๆนานาให้หมดครับพอท่านพอบ่ายวันอังคารปุ๊บท่านนายกลงมาจากห้องประชุมปุ๊บนักข่าวให้สัมภาษณ์ท่านจะให้สัมภาษณ์ยาวหรือสั้นก็ตามแต่นะมันมีประเด็นเหลือหรือไม่ประเด็นที่ท่านนายกพูดเสร็จท่านเอามารวบให้เป็นหมวดถูกหรือว่าสิ่งที่นดบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าเนี่ยที่ท่านนายกบ่นเนี่ยนำเสนอแบบใหม่ๆเงินกู้จะเอารถไฟทางเดี่ยวทางคู่ฝันเอาละกันเพราะมันไม่มีรายได้เอามาแตกซะเอามาแตกว่าทำไมท่านนายกต้องพูดแบบนี้ใช่สิ่งที่ท่านนายกพูดอาจจะเป็นอารมณ์บ้างแต่จริงๆมันที่บอกว่าฝันเอาถ้าสมมติถ้าเป็นเรานะก็จะฝันเอาละกันมันก็ต้องมีภาษีไม่ใช่รีดคนจนกำลังสะท้อนว่าณตอนนี้เนี่ยการเก็บภาษีเนี่ยค่อนข้างจะไม่ได้เข้าเป้ารายได้เข้ามาที่รัฐไม่เยอะพอควรแต่รายจ่ายเยอะเหลือเกินรายจ่ายเยอะหลักๆมาจากอะไรภาระคงค้างจากรัฐบาลที่แล้วในการใช้หนี้จำนำข้าวบวกภาระดอกเบี้ยอีกทำให้ไม่มีงบประมาณมาทำอะไรครับลงทุนทางคู่อย่างเงี้ยแต่ลงทุนต้องทำไหมก็ต้องทำเพราะอะไรเพราะมันก็ต้องมีการพัฒนาประเทศในระยะยาวต่อไปอย่างเงี้ยก็มาบอกซะครับผมนะใช่คือท่านพูดเนี่ยท่านกลั่นมาแล้วใช่ถูกไหมแล้วถ้าเกิดว่าจะให้ประเทศนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นควรจะคัดกรองนักข่าวในทำเนียบได้แล้วอะจริงๆคือเอาคือความมีประสิทธิภาพไม่ได้แปรผันตรงกับอายุของนักข่าวนะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันควรจะเลือกนิดนึงว่าอะไรที่เป็นการอย่างเอาตัวอย่างพี่สมจิตอย่างเงี้ยคือควรจะเข้าไปถามเพื่อได้ข้อมูลเชิงลึกต่างๆนานาควรจะเป็นแบบนี้ถูกไม่ใช่ว่าไม่ใช่ถามเอาดราม่าไม่ใช่ถามเอาดราม่าไม่ใช่ถามมันไม่ใช่ข่าวบันเทิงโมโหเหรออย่างเงี้ยคือถามทำไม คือเข้าใจใช่ป่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนิดนึงคือประเทศชาติเราควรจะไปข้างหน้าด้วยกันแต่ท่านก็จบได้ดีนะครับว่าหมวดปฏิรูปสื่อหมวด7 ต้องไปดูไปช่วยกันครับปฏิรูปสื่อด้วยถัดมาก็เนี่ยฮะมีเรื่องอย่างที่เราพูดเกินไม่นานละเรื่องการเอาภาษีท่องเที่ยวไปลดพูดผิดเรื่องการเอาค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวไปลดภาษีซึ่งก็อันนี้ชัดเจนแล้วประมวลรัษฎากรก็แก้แล้วนะไม่ประมวลรัษฎากรไม่ได้แก้โดยการประมวลรัษฎากรเนี่ยมีเหมือนเดิมเพราะเป็นกฎหมายใหญ่ของคลังที่แบบยั่วเย้ยวุ่นวายมากที่สุดกฎหมายหนึ่งในโลกซึ่งใครจะทำอะไรตอนนี้ต้องออกกฤษฎีกาไปเจรจาการง่ายๆเหมือนเราเป็น Microsoft Word อ่ะนะไป edit ประมวลรัษฎากรอันซึ่งวุ่นวายมากว่าจะทำอะไรบ้างอย่างของยิ่งลักษณ์เนี่ยก็ไปออกกฤษฎีกาเพื่อ edit ประมวลรัษฎากรลดนิติบุคคลอะไรเงี้ยหรือเรื่องแวตที่มันเป็น 7% อะไรเงี้ยมันก็คือแค่แก้นี้เอง
ซึ่งมวลสากลเนี่ยยังไม่ได้มีการแบบเหมือนกับว่ายกเครื่องยกล่างทำครั้งใหญ่ครั้งใหม่ให้มันเข้าใจสังคายนาว่าสังคายนามวลสากลเลยนะซึ่งสสคสมัยครั้งเนี่ยด็อกเตอร์เก่งมากมายในนั้นเนี่ยคือเล็งจะทำแล้วแต่อย่างว่าพอมันไม่มีอะไรนิ่งสักทีในประเทศไทยเนี่ยทำไม่ได้หรอเลยไม่ได้ทำเรื่องใหญ่ๆที่สำคัญแบบนี้สักทีต้องเดี๋ยวค่อยมานู่นนี่นั่นเดี๋ยวก็มีรัฐมนตรีคลังแบบเพี้ยนๆเข้ามาจะทำนโยบายอะไรแบบประชานิยมมากมายเข้าไปอีกเนาะใช่ไหมครับเลยไม่มีเวลาทำอะไรเหล่านั้นครับเสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยล่าสุดมุลสากรก็ถูกอีดิตอีกนิดนึงว่าให้กฤษฎีกาเนี่ยยกเว้นรัษฎากรฉบับที่เลขที่ว่าไปเพื่อบอกว่า 15,000 บาทของคนธรรมดาเวลาไปเที่ยวเอาใบเสร็จมาลดได้ลดหย่อนได้ส่วนนิติบุคคลเนี่ยต้องการให้ช่วยกระหน่ำเลยเพราะว่าอยากให้เอาเงินไปใช้ในต่างจังหวัดตามจังหวัดเพื่อให้มีการกระตุ้นการบริโภคภายในการท่องเที่ยวพอเราเอาเงินไปให้เขาเขาก็ต้องไปจัดซื้ออะไรครับอาหงอาหารเตรียมรับรองใช่ไหมตลงตลาดร้านค้าแถวนั้นก็กระจายไปหมดขึ้นมาโรงงานตามต่างจังหวัดภาคบริการก็จะได้รับอานิสงส์กันไปทั่วๆกันเพราะฉะนั้นก็คือเป็นการกระตุ้นแบบนึงที่สำเร็จมาแล้วในปี 52-53 แล้วก็เขาบอกว่ารัฐจะเสียรายได้เยอะไหมจากการให้ลดหย่อนภาษีอันนี้ไม่เยอะได้ประมาณเท่าไหร่พันล้านพันล้านต่อปีแต่รายได้กลับมาเบื้องต้นนะเงินสะพัดเฉยๆนะ 3,000 ล้านยังไม่นับกับแบบเบี้ยใบรายทางเต็มไปหมดมีอีกถูกไหมฮะคุณผู้ชมนึกภาพออกนะครับว่าเวลาสมมุติว่าคุณผู้ชมลองนึกภาพว่าเวลาบริษัทนึงคนสักประมาณ50คนเดินทางจากกรุงเทพ50น้อยนะนี่น้อยนะบริษัทเดียวด้วยนะเดินทางจากกรุงเทพเพื่อไปสัมมนากันเอาอย่างเช่นที่ระยองคุณลองคิดว่าตลอด3วัน2คืนนั้นเงินจะถูกใช้จ่ายไปในระบบที่ใดบ้างคือเงินของบริษัทก็ถูกใช้จ่ายที่โรงแรมร้านอาหารเที่ยงเย็นรถทัวร์รถทัวร์ค่าน้ำมันคนขับรถเต็มไปหมดเลยอ่ะเมียพ่อแม่คนขับรถได้อีกใช่แล้วคิดถึงความทวีคูณของมันนะคือจินตนาการตามได้ว่าความทวีคูณจะขึ้นอยู่ที่จุดไหนบ้างครับผมเท่านั้นไม่พอ50คนนี้ต้องมีการใช้จ่ายแบบกลับบ้านก็ต้องซื้อของฝากไปให้แม่ถูกก็ต้องแวะซื้ออะไรที่ดังที่ระยองบ้างอะไรบ้างก็ไม่รู้นะอาหารทะเลอะไรก็ว่าไปปลาหมึกแห้งปลาหมึกกรอบงี้ครับในตลาดก็คือคักขึ้นมาอีกครับผมเป็นต้นแล้วอย่างต่างจังหวัดหัวเมืองจังหวัดบริษัทหลักๆในหาดใหญ่ไปไหนดีเขาก็เบื่อไปหาดใหญ่เขาก็ไปตรังถูกป่ะเขาก็ไปพัทลุงคนอุดรก็ไปอะไรใกล้ๆหนองคายคือมันก็จะกระจายไปทั่วแล้วทุกคนก็จะทำไมเก็บใบเสร็จมีชื่อตัวเองมีชื่อบริษัทตัวเองเข้ามาเพื่อเตรียมลดหย่อนครับผมเกิดการกระตุ้นทวีคูณวิธีการเหล่านี้คือวิธีการที่สมควรทำคือครับไม่ได้เสียเงินเลยนะไม่ได้เสียคือเหมือนกับว่าจะเก็บรายได้ได้น้อยลงแต่ไปคิดว่าที่เก็บรายได้น้อยลงจะได้คืนมาเท่าไหร่ถูกต้องมันเหมือนเสียน้อยเพื่อได้กลับมากถูกแล้วนโยบายเหล่านี้เนี่ยคือคนที่คิดได้เนี่ยคือมันต้องอยู่ในหลักที่ว่าไม่เห็นต้องเสียเงินสักบาทเลยจะหลดปากกานิดเดียวคนก็ไปเที่ยวกันละแล้วเงินก็หมุนละกลับมาอันนี้คือการมาตรการให้การเกิดการกระตุ้นการบริโภคภายในของคนชั้นกลางก็ว่าได้ถูกป่ะเพราะมีคนในบริษัทส่วนคนที่รายได้น้อยเกษตรกรชาวสวนยางเดือดร้อนมามากมายชาวนาเงี้ยก็ได้พันบาทครับอันนี้คือ2สเต็ปละคล้ายๆกันเลยกับตอนปี52-53ถูกไหมเช็คช่วยชาติแล้วก็มาการะตุ้นท่องเที่ยวครับผมแล้วก็เหล่านี้เนี่ยสุดท้ายก็คงจะส่งผลในอีกไตรมาสหน้าหรือ2ไตรมาสหน้ารอดูนะรอดูถูกต้องครับก็โอเคต่อไปแต่ว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจดีๆอยู่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องทำก็ได้เพราะว่าคนก็จะมีรายได้เพียงพอในการไปเที่ยวกันเองแต่ณตอนนี้ได้รับผลกระทบถาโถมมาจากผลลบจาก2ปี9เดือน2วันที่แล้วจึงทำให้ต้องเกิดการกระตุ้นเหล่านี้เราจึงต้องทำความเข้าใจกับประชาชนว่าเฮ้ยทำไมต้องมาอะไรกันขนาดนี้ก็เพราะอะไรอะไรเงี้ยถึงย้ำไงว่าต้องบอกถูกไหมแล้วก็ก่อนจะหมดเวลาเนี่ยเราว่าวันนี้เราได้แค่แผนภาพนิดนึงนะฮะโอเคกลับมานิดนึงแผนการลงทุนที่สรุปไปอยู่แล้วเนี่ยฮะมีหลักๆด้วยกันเนี่ยด้านคมนาคมเนี่ยนะทางรางพูดไปเยอะละเรามาดูทางน้ำบ้างทางน้ำทางน้ำครับทางน้ำครับมีการผลการประชุมเชิงปฏิบัติด้านการขนส่งทางน้ำออกมาครับก็คือว่าคือทางรางก็ทางคู่อ่ะนะมาทางน้ำมีอะไรบ้างกรอบยุทธศาสตร์แผนงานระยะเวลา10ปีใช้งบทั้งหมด 76,000 ล้านเป้าหมายคืออะไรเพิ่มการระบบการขนส่งทางน้ำให้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ15เป็น19คือตอนนี้เนี่ยปัญหาที่คนไม่ค่อยขนส่งทางน้ำเป็นเพราะอะไรเพราะอะไรคือเหมือนกับว่าไม่มีการเอื้อ
แบบท่าต่างๆตามเขตต่างๆไม่เอื้อต่อการขนส่งสินค้ามีระบบโลจิสติกที่ดีเป็นต้นแล้วก็เขาบอกว่าบางสะพานอย่างคุณประจินมาพูดว่าสะพานหลายๆสะพานในกรุงเทพต่ำคือสมัยก่อนเนี่ยต่ำแค่นั้นน่ะล่องได้นะเพราะอะไรเพราะล่องน้ำมันลึกเดี๋ยวนี้ดินลงไปมันขึ้นมาละติดเขาเรียกอะไรหัวเรือติดสะพานเขาจะดีดสะพานนี่ได้ค่ะเขาจะยกสะพานขึ้นขุดก็ขุดแหละแต่มันคงไม่ได้ช่วยขนาดนั้นก็ยกสะพาน3สะพานหลักๆสะพานที่เตี้ยสุดในประเทศไทยคือสะพานอะไรรู้ไหมทางฮีไหมสะพานพุทธสะพานพุทธเหรอเตี้ยกว่าอ๋อสะพานแรกอะเนาะใช่ครับถัดมาครับผมว่าปี58จะใช้งบ 2,000 ล้านแล้วก็จะมีการปรับปรุงท่าเรือในการท่องเที่ยวด้วยนะครับเน้นท่องเที่ยวด้วยเน้นโลจิสติกด้วยท่องเที่ยวก็จะมีภูเก็ตสุราษฎร์พังงาโอเคแล้วก็เนี่ยสะพาน3แห่งถูกไหมมีสะพานพุทธกรุงธนนวลชวีแล้วก็มีการเร่งพัฒนาท่าเรือเพื่อเชื่อมเดินทางคนกรุงเทพครับผมก็คือเหมือนแสนแสบใช่ปะแสนแสบจริงๆแสนแสบคลองภาษีเจริญ2คลองเนี้ยเอาดีๆนะช่วยได้เยอะแล้วทำให้มันเป็นแบบเหมือนยุโรปอ่ะคือคลองลำน้ำเหล่านี้คือเปลี่ยนวิถีชีวิตได้ดีเลยครับแล้วก็มีการขุดลอกร่องน้ำชายฝั่งทะเลแม่น้ำปากอ่าวเน้นแม่น้ำหลักปิงวังยมนั่นป่าสักว่าไปโอเคแล้วก็เนี่ยเรื่องน้ำจบละเรื่องน้ำจบนะก็เรื่องอากาศนะครับถูกเราเคยไปคุยในฐานะแบบทีมนโยบายอ่ะครับเขาบอกว่าหลักๆเนี่ยคือไอ้ท่าต่างๆนาตามริมจริงๆเนี่ยเราจะจินตนาการว่าท่าเนี่ยมีท่าใหญ่ๆอย่างคลองเตยใช่ป่ะขนของเสร็จออกฟิวไปเลยเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยการขนส่งภายในก็ใช้น้ำเนี่ยประหยัดต้นทุนเหมือนกันนะเช่นแบบในอ่าวไทยอ่ะก็แบบเหมือนเวลาเราขับรถลงไปหัวหินอย่างเงี้ยมันก็ต้องควรจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันท่านี้ไปท่านี้ไปท่านี้ลงไปเรื่อยๆถึงสงขลาถึงอะไรนี้ก็ได้คือการขนส่งภายในอ่ะถ้าเกิดไม่ได้รีบใช้เนี่ยประหยัดต้นทุนได้อีกเยอะมากแต่ทางภาคธุรกิจเนี่ยบอกว่าการขนส่งทางน้ำที่เป็นการขนส่งภายในประเทศเนี่ยไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรเน้นแต่ส่งออกต่างประเทศเท่าไหร่ก็เลยไม่ใช่แล้วคราวนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นต้นทุนที่แพงมากจริงๆแล้วสามารถทำต้นทุนด้านโลจิสติกให้ถูกลงได้ด้วยการใช้เครือข่ายแม่น้ำลำคลองมหาสมุทรทะเลของเมืองไทยครับเพราะเราเป็นเวลาเป็นลู่อยู่แล้วอะใช่เวลามันอาจจะนานหน่อยแต่ว่ามันถึงแน่นอนแต่สินค้าบางประเภทที่ไม่ได้จำเป็นต้องรีบใช่ไหมต้องรีบก็ใช้อันนี้ดีแล้วดีนะแล้วก็ครับทางอากาศหลักๆก็จะมีเนี่ยแผนยุทธศาสตร์เหมือนกัน10ปี130,000ล้านครับหลักๆเลยคือพัฒนาสุวรรณภูมิดอนเมืองภูเก็ตแล้วก็ขยายดอนเมืองครับเป็นหับแบบในประเทศหรือว่าหับ AEC ว่าไปแล้วก็สุวรรณภูมิมีเฟส2เพื่อรองรับคนตอนนี้45ล้านคนนะล้นนะ45ล้านคนล้นต้องเพิ่มเฟส2เพื่อรับเป็น60ล้านคนครับเงินลงทุนก็ 60,000 ล้านเท่านั้นเองครับผมถูกปะอดีตนายกโกงไปยังเยอะกว่านี้เลยแล้วโกงจากสุวรรณภูมิด้วยนะนี่คือข้อเท็จจริงนะครับถัดมาเนี่ยผลักดันอู่ตะเภาเป็นสนามบินแห่งที่3อีกถูกไหมดีดีสุวรรณภูมินอนเมืองอู่ตะเภาอู่ตะเภาทำไมต้องเป็นอู่ตะเภามันใกล้นิคมครับอย่างเงี้ยเป็นต้นใกล้นิคมอุตสาหกรรมแล้วก็ใกล้แหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันออกแล้วก็มีการให้มีสร้างสนามบินเพื่อการขนส่งเป็นหลักไม่ได้เน้นให้คนไปเที่ยวนะครับอันนี้เพื่อการขนส่งสินค้า6แห่งเบตงยะลาทำไมต้องเบตงขับรถยากปะล่ะยากไหมยากสิถูกไหมแม่สอดจังหวัดตากครับถูกป่ะมุกดาหารอุตรดิตถ์กาญจนบุรีการค้าชายแดนทั้งนั้นเป็นที่แนวการค้าชายแดนทั้งสิ้นครับถัดมาทั้งหมดทั้งมวลนี้ก่อนจะเบรกไอ้ไม่ก่อนจะเบรกก่อนจะจบอันสุดท้ายลดต้นทุนโลจิสติกอย่างไรบ้างครับแผ่นสุดท้ายเนี่ยก็จะเห็นว่าปริมาณการขนส่งภายในเนี่ยคือเยอะมากๆอ่ะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเปลืองไปกับอะไรบ้างถนนเนี่ย 82% นะซึ่งเยอะมากถูกป่ะฮะครับมีรางมีชายฝั่งทะเลน้ำในประเทศอากาศเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราเปลืองทรัพยากรตรงนี้มากครับผมเปลืองน้ำมันปะเปลืองน้ำมันนะมากคือถ้าไปทำโลจิสติกทางอากาศทางน้ำให้ดีเนี่ยครับรถหายติดลงด้วยนะรถหายติดลงด้วยใช่หลายๆอย่างเนี่ยคือติดรถบรรทุกอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะว่าไอ้การขนส่งทางถนนเนี่ยมันเป็นการขนส่งที่ใช้ทรัพยากรมากเกือบจะมากที่สุดนะครับในบรรดาทั้งหมดเนี่ยครับคือน้ำอากาศบกอ่ะถูกแล้วเกิดความเสี่ยงทางอุบัติเหตุทางความเสียหายของสินค้าถ้าอยู่บนรางมันอยู่อย่างนั้นน่ะใช่ยกเว้นนานๆจะซวยทีหรือยกเว้นมีอดีตผู้ว่าการรถไฟคนที่แล้วก็อาจจะซวยแต่ว่าทางอากาศเนี่ยเซฟสุดเซฟสุดเซฟยังไงสุดแต่ว่ายังไงสุดแพงสุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะเร่งก็คืออะไรรางกับน้ำครับถูกป่ะฮะนะ
เหล่านี้ก็เป็นแผนที่เขาได้คิดว่าจะทำคิดว่าจะทำและที่สำคัญไม่กู้นะฮะและที่สำคัญไม่กู้นอกระบบไม่กู้นอกระบบทำในระบบค่อยๆทำไปแล้วยิ่งไปกว่านั้นสิ่งพอเขาคิดว่าเขาจะทำในสิ่งที่เขาคิดว่าดีเราก็คิดว่าดีนั่นคือการไม่กู้นอกระบบคือการบริหารภายในระบบถูกไหมเขาก็เลยออกมาตรการซึ่งเราจะพูดในวันศุกร์โอเคก็คือการปฏิรูปด้านการเงินการคลังครับซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นแผนของเราต้องเลิกกี่โมงเราต้องเลิกแล้วล่ะโอเคซึ่งเป็นแผนของคณะกรรมการปฏิรูปแล้วใครเป็นคนจริงจังให้เกิดคณะกรรมการปฏิรูปนายกอภิสิทธิ์ครับตั้งในปี53คือตอนนั้นเนี่ยมีวิกฤตใช่ป่ะครับก็ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปขึ้นมาคปร.ได้เชิญคุณอนันต์เข้ามาแล้วก็นอกจากเรื่องการเมืองมีเรื่องเศรษฐกิจโอเคเหล่านี้เนี่ยจะพูดให้ฟังวันศุกร์เดี๋ยวแตกประเด็นต่อกันในวันศุกร์ก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับกับเรื่องราวของเศรษฐกิจในฟ้าทลายโจรรีรัน4ทุ่มเวลาใหม่นะครับพรุ่งนี้กลับมาอาจจะแรงกันสดๆประมาณสัก4โมงเย็นโดยประมาณทางสถานีฟ้าวันไหนวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามไปแล้วครับสวัสดีครับ